ชาวญี่ปุ่นอึ้งเจอเน็ตใส่กางเกงช้างกันพึ่งรู้นะว่าฮิตแต่ไม่คิดว่าจะขนาดนี้มาไทยต้องใส่คนญี่ปุ่นในไทยอึ้งกางเกงช้างเป็นไอเทมยอดฮิตมองไปทางไหนก็เห็นนักท่องเที่ยวใส่กลายเป็นของดีของเด็ดในไทยเป็นเรื่องลือถึงความใส่สบายมานานสำหรับกางเกงช้างสินค้ายอดฮิตไทยแลนด์ที่นักท่องเที่ยวคนไหนมาก็ต้องซื้อใส่แล้วติดใจซื้อกลับไปประเทศบ้านเกิดกันเพียบล่าสุดผู้ใช้ทวิตเตอร์แอดซูกิยากิซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นที่ทำงานอยู่ในไทยได้โพสต์ภาพกลุ่มนักท่องเที่ยว7คนเดินอยู่ในซอยแถวสุขุมวิทสิ่งที่ทำให้เจ้าของโพสต์ถึงกับยกมือถือมาถ่ายไว้คือพวกเขาสวมกางเกงช้างอย่างพร้อมเพรียงหนุ่มเจ้าของโพสต์ถึงกับเขียนแคปชั่นว่าเคยได้ยินมาว่ากางเกงช้างกำลังฮิตแต่ไม่คิดเลยว่ามันจะฮิตขนาดนี้โพสต์ครั้งนี้ได้ความสนใจอย่างมากทั้งชาวญี่ปุ่นและไทยสำหรับชาวญี่ปุ่นนั้นก็มาแสดงความเห็นในเชิงที่เห็นด้วยว่ากางเกงช้างขึ้นชื่อว่าเป็นสินค้ายอดฮิตไปเที่ยวก็แล้วซื้อกลับมาใส่ที่ญี่ปุ่นแถมบางคนก็แนะนำแหล่งซื้อขายกางเกงช้างอีกด้วยตรงเอ็มควอเทียก็มีขายนะ1ตัว150บาท2ตัว250บาท3ตัว300บาทผมอยู่ที่พัทยาที่นี่คนไทยก็ใส่กางเกงช้างกันเยอะมันดีและเท่จริงๆนะมียางยืดด้วยแน่นอนว่าเอามาใส่ที่ญี่ปุ่นเหมือนกันสำหรับชาวเน็ตไทยนั้นก็ร่วมยืนยันความฮิตอีกเสียงกางเกงเป็นที่นิยมเพราะใส่สบายแต่ขอแนะนำว่าให้ตัดเย็บดีๆเพราะเป้าขาดง่ายเหลือเกินผัวเก่าตกลงจบเรื่องเผยห่วงความรู้สึกลูกอดีตเมียถูกหวย12ล้านแบ่งให้ 2.5 แสนผัวเก่าตกลงจบเรื่องเผยห่วงความรู้สึกลูกอดีตเมียถูกหวย12ล้านแบ่งให้ 2.5 แสนเจ้าตัวอ้างมีหลักฐานแต่ยังเปิดเผยไม่ได้วันจะทำให้ลูกเสียใจจากกรณีรักอลเวงนายนรินอายุ47ปีร้องทนายรณรงค์แก้วเพชรไปทำงานหาเงินเพื่อครอบครัวอยู่เกาหลีใต้แต่ภรรยาถูกหวยรางวัลที่1ได้เงิน12ล้านบาทแล้วหนีไปแต่งงานใหม่แต่กลายเป็นหนังคนละม้วนเมื่อนางสาวชวีวันอายุ43ปีอดีตภรรยาออกมายืนยันว่าอดีตสามีบอกเลิกก่อนที่จะถูกหวยและไปแต่งงานใหม่จึงไปแจ้งความข้อหาทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นคืบหน้าต่อมาเมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่13มีนาคม2566ที่อาคารมาลีนนท์นายนรินหรือเอกอายุ47ปีและนางสาวตาลน้องสาวเปิดเผยหลังออกรายการโหนกระแสว่าจากการพูดคุยกับอดีตภรรยาในรายการเจ้าตัวยอมตกลงจบเรื่องโดยจะให้เงินส่วนแบ่งตน 250,000 บาทซึ่งตนก็ต้องการจบเรื่องเพราะเป็นห่วงความรู้สึกลูกสาวคนโตที่ร้องไห้ระหว่างการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ออกรายการและยังยืนยันว่ามีหลักฐานไทม์ไลน์ต่างๆแต่กลัวลูกเสียใจหากนำมาเปิดเผยตนจึงต้องยอมจบตรงนี้ส่วนเรื่องที่ว่าตนบอกเลิกก่อนอดีตภรรยาจะถูกหวยนั้นเป็นเพียงการทะเลาะกันตามประสาผัวเมียตนก็หึงหวงอยากให้เขาได้อยู่กับลูกมองว่าคนเราหากจะเลิกกันจริงพูดกันแค่ครั้งสองครั้งแล้วเลิกมันเป็นไปไม่ได้เพราะมีลูกตั้งสามคนทั้งยังใช้หนี้สินมาด้วยกัน2ล้านกว่าบาทตนต้องขายรถไปต่างประเทศหากจะเลิกกันง่ายๆคงเป็นไปไม่ได้และยืนยันว่าตนไม่ได้มีแฟนใหม่ที่เกาหลีใต้ตามที่มีกระแสข่าวกล่าวอ้างนายนรินทร์กล่าวอีกว่าหลังเลิกรากันไปตนยังคงส่งเงินให้ลูกเพื่อให้อดีตภรรยาอีกทีตนมองว่าเขาโกหกแต่หลักฐานการโอนนั้นหาไม่ได้เพราะตนไปเป็นผีน้อยจึงต้องจ้างคนอื่นโอนเงินมาให้
ตนถามกลับว่าถ้าเลิกกันแล้วตนจะไปใช้หนี้ให้อดีตภรรยาทำไมตนมีหลักฐานการใช้หนี้ค่าส่วนต่างการขายรถร่วม 50,000 บาทที่เขานำไปประสบอุบัติเหตุจนต้องขายทิ้งเมื่อราวปี 2563 และตนยังให้เงินไปทำธุรกิจขายลูกชิ้นแต่กลัวเพื่อนอดีตภรรยาจะเสียหายเพราะพวกเขาก็เหมือนเพื่อนตนมีเพื่อนเขาที่เสียชีวิตไปแล้วคนหนึ่งจะทราบเรื่องนี้ดีซึ่งตนได้บอกกับลูกว่าจะส่งเงินให้งวดสุดท้ายที่อดีตภรรยาถูกหวยเพราะตนจะนำเงินไปถมที่และซื้อแพะนายนรินทร์กล่าวว่าจากนี้ยังต้องคุยรายละเอียดกับอดีตภรรยาว่าจะโอนเงินให้อย่างไรรวมถึงเรื่องลูกและการถอนแจ้งความเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายจบกันด้วยดีทั้งนี้ยอมรับว่าสาเหตุที่ออกมาเรียกร้องเช่นนี้ส่วนหนึ่งเพราะตนก็อยากได้เงินหลังจากทำงานที่เกาหลีใต้มานานก้องห้วยไร่ร่วมงานแต่งลูลูโฟกัสชุดลั่นกาลเทศะอย่าบังคับดราม่าเถียงกันไม่จบใครอยากใช้ก็ใช้ไปอย่าบังคับกู้ดราม่าคนไม่พอใจเข้ามาตำหนิคนมองต่างมุมถกเถียงกลางโพสต์เรื่องชุดไปร่วมงานวิวาก้องห้วยไร่ยินดีงานแต่งลูลูโฟกัสชุดลั่นกาลเทศะคนบันเทิงไปร่วมยินดีพิธีวิวานักร้องสาวลูลูอาสยามกันแน่นงานพิธีแต่งงานสุดชื่นมื่นกับแฟนหนุ่มรวมทั้งก้องห้วยไร่ตัวตึงตัวฮานาทีนี้ของวงการโดยก้องห้วยไร่สร้างภาพประทับใจในงานแต่งโดยเผยภาพขณะไปร่วมงานในชุดเตะบอลพร้อมโพสต์ลงโซเชียลแคปชั่นสุดตึงอีกแล้วว่ากาลเทศะคำที่ถูกสร้างถูกประดิษฐ์ขึ้นมาทีหลังก่อนที่มนุษย์เกิดใครอยากใช้ก็ใช้ไปอย่าบังคับกู้กูสะดวกแบบนี้ยินดีด้วยนะครับพี่สาวขอให้คืนนี้เป็นคืนแห่งการบวกกันโดยมีคนเข้ามาคอมเมนต์สนับสนุนด้วยว่าคือจริงๆกาลเทศะค่านิยมอะไรก็ตามมันก็แค่ของปลอมที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อแบ่งแยกแล้วมันก็ไม่มีกฎหมายห้ามคนที่ไม่ใช่เจ้าของงานก็ไม่ต้องยุ่งถ้าเจ้าของงานโอเคคนแต่งโอเคก็ไม่ต้องไปยุ่งเรื่องเขาครับสอนคนอื่นได้นะครับแต่เขาจะรับหรือไม่รับมันสิทธิของเขาด่าทอกันมันไร้สาระเลิกคิดว่าตัวเองเป็นคนสำคัญควบคุมใครต่อใครได้เถอะครับก้องห้วยไร่ก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบว่าเจตนาผมก็อยากจะพิมพ์ประมาณนี้แหละแต่เรียบเรียงคำพูดไม่เป็นขอบคุณมากนะครับขณะที่ก็มีคนที่ไม่ค่อยจะพอใจเข้ามาตำหนิก้องห้วยไร่ว่าดังได้ก็ดับได้อย่าลืมก่อนจะดังมาอย่างทุกวันนี้เคยลำบากมาแค่ไหนชื่นชอบคุณนะแต่งานนี้เราว่าไม่เหมาะฟังคนอื่นบ้างก็ได้บ้างก็บอกว่ากาลเทศะให้เกียรติสถานที่เจ้าภาพและบ่งบอกถึงมารยาทค่ะคุณก้องโดยก้องก็ตอบคอมเมนต์ด้วยว่าดับแหน่ดังแหน่มันค่อยบ่ฮ้อนดังบ่ดับมันไม่ทั่วที่เด้อ้าวส่วนบางคนก็เข้ามาคอมเมนต์อีกว่ากาลเทศะให้เกียรติสถานที่เจ้าภาพและบ่งบอกถึงมารยาทค่ะคุณก้องจนก้องห้วยไร่ก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบว่าอุ๊ยกระทั่งเกิดดราม่ามีคนเข้ามาตอบโต้กันต่างๆนานาอาทิก็ต้องดูว่านี้งานใครจัดเจ้าบ่าวเจ้าสาวใช่ไหมแล้วถามว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวเขาซีเรียสไหมเดือดร้อนไหมแค่นี้แหละจบคุณอะอยู่เฉยอะดีแล้วไม่น่าจะสอI'm not afraid to die.